คลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดนินจาอมตะนะครับกับยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพทุกอย่าง10บาทยำฟรียำร้านสุพิกัดก็อยู่ภายในโดมตลาดนินจาอมตะนะครับขายวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเลยที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งไอเดียการทำมาหากินนะครับทุกอย่าง10บาทเท่านั้นนี่นะครับจะเอ็นดีห้าอย่างก็50บาทนะครับผักเนี่ยแถมฟรีจะลวกก็ได้หรือจะเป็นดิบก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยน้ำยำเนี่ยคือที่เด็ดของทั้งร้านนะครับสีสันนี้สวยงามมากแล้วก็เผ็ดมากรสชาติลูกค้าบอกว่าถูกอกถูกใจนะครับชิมครั้งแรกต้องมีครั้งสองตามมาทำกลางเศรษฐกิจปืดเครื่องแบบนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียทำมาหากินที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไปทานได้ครับสิบบาทอย่างเลยจ้ากินได้เลยเราวันนี้ก็สายฝนโปรยปรายแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าทางร้านได้อยู่ในโดมนะครับเดี๋ยวได้ทำหลังคาเสริมแล้วเติมบ้างดีเลยเนาะได้เอาเต็นท์ออกครับได้ลงโล่งนี่นะครับมาเดินตลาดนินจาอมตะอย่าพลาดมาชิมนะครับ5อย่างของน้องรอมา5อย่าง50บาทเท่านั้นถ้ามาเดินแล้วไม่ได้มาชิมถือว่าทำพลาดนะครับนี่นะครับคนดังๆทั้งหลายที่เคยมาชิมแล้วเห็นไหมคะตลาดสดพระราม4น้องรถเมย์ก็เคยมาเยือนแล้วนะครับลูกค้าเอามาใหม่ค่ะช็อกน้ำปลาใหม่ค่ะทำร่วงสดมากครับเกี๊ยวปลาใส่ลงไปในหม้อลวกปรากฏว่าเกี๊ยวปลาหายนะครับไม่ทราบว่าโดดหายไปไหนสดจริงๆเผ็ดนะคะเผ็ดไหมคะลูกค้าบอกยังไม่ได้กินยังไม่รู้เอ้ยนี่โดนมาแล้วค่ะลูกค้าผมยังไม่ได้ชิมเลยจะรู้เผ็ดอันนี้กับบ้านครับนี่นะครับอันนี้เผ็ดมากเรียกได้ว่าเป็นน้ำยำโคตรพริกเลยก็ว่าได้แต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็จะมีน้ำยำสูตรเดียวกันแต่ไม่ใส่พริกนะครับไว้คอยบริการส่วนนี่เป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมครับบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำปลาครับสีเหมือนเลยนะคะบางคนไม่ทานหวานเลยก็ว่าถ้าใครจะลอกเลียนแบบก็ถามก่อนนะครับว่าคืออะไรอันนี้ก็หยอกกันขำๆนะครับสองตายายอารมณ์ดีนะครับเอาเป็นไอเดียก็ได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ใช่ไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาเฉพาะไอเดียนะครับแต่สูตรน้ำยำเราไม่บอก แต่เท่าที่ผมดูนะครับมีน้ำกับพริกให้สองอย่าง ที่เหลือไปออกหาสูตรกันเองครับโอเค70บาทครับเผ็ดหมูฟาร์มเลยค่ะขายล่าสุดวันนี้มีโปรโมชั่นครับปกติขาย10บาทวันนี้20บาทหยอกครับหยอกได้ได้ประมาณปกติจะให้มาจากเดิมขายไข่ที่แบบนี้หรือ
อย่างเราเรียนเสร็จแล้วเนาะแต่สองอย่างก็ได้ก็อร่อยนะลูกไปลองเด็ดดิแถมหนึ่งนะครับนี่อันนี้กับบ้านกับบ้านอย่างนั้นไหมแยกอย่าลืมนะครับใส่เครื่องครัวมากไหมคะขยันทำมาหากินยังไงก็ไม่อดขอมาจัดให้ไม่นอนรอโชควาสนาที่บ้านนะครับเราต้องออกมาลุยเราถึงจะได้ตลาดนี้ตลาดอะไรครับไม่ใช่ควายอะไรครับเฮ้ยจับตัวอีกไหนน้ำของไม่มีอะไรครับน้ำตรงนี้ค่ะร้านตรงนี้ร้านตู้เนี่ยหรอกพวกเป็นเมืองตะขลังหรอกเห็นไหมพ่อของน้องใหม่ตรงนี้ตรงตู้ถือเงินหน้าเราเลยนะข้างหน้าผมอ่ะผมอ่ะเอามาขายด้วยดีกว่าอ๋อน้ำเปล่ามีตรงนี้จะถ้าเป็นน้ำอัคราอย่างนี้ต่อเขาคือถ้าขายอาหารเขาก็ไม่ขายน้ำไม่เฉพาะร้านน้ำที่ขายน้ำก็โอเคเนาะจะได้แบ่งๆกันขายก็สินค้ามันจะซ้ำกันครับหมูย่างน้ำเหรอเป็นวันอังคารเก่าว่าจะมีเพื่อนเก่าจะมีควายนะคะตัวโคมีน้ำยำแป๊บนึงส่วนใครอยากได้สูตรน้ำยำตอนนี้ทางร้านยังไม่ได้จำหน่ายยังไม่ได้ขายสูตรนะครับจะขออนุญาตเก็บไว้ทำอาหารกินก่อนแต่ถ้าใครจะซื้อเป็นขวดมีแบ่งจำหน่ายนะครับอยากไปทำน้ำจิ้มทะเลอะไรเงี้ยได้ครับจะบอกว่าเป็นน้ำยำเงินล้านก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับบอกได้เลยจากเมื่อก่อนไม่มีอะไรมาขายยำมีบ้านเยอะเมื่อก่อนรถพ่วงรถเข็นรถใส่ธรรมดาไม่ได้มีบ้านมีรถตอนนี้ขับเบนซ์แล้วครับยังค่ะหยอกนะครับอนาคตข้างหน้าครับผมไม่อยากคุยสมัยก่อนผมก็นั่งรถเบนซ์นะเบนซ์คันหนึ่งนั่งได้40กว่าคนเนี่ยโอ้ยเบนซ์20 20ประตูหน้าต่าง20ประตู20ประตูเอาเบนซ์แข็งมากครับหมายก่อนกลับบ้านที่นั่งปุเร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 งรถปากที่นี่ได้นะลูกเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจมุกก็คือรถเมย์นั่นเองนะครับไปทานได้ครับสิบบาทอย่างเลยจ้าไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดตอนนี้กลับบ้านครับไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดน้อยใส่ก้อยได้ถูกจ้าลองเอาไปต่อยอดกันดูนะครับสำหรับไอเดียทุกอย่าง10บาทน่าอกว่าผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวร้านของพี่พรเนี่ยจากที่ว่าต้นทุนต่ำมากตอนนี้สามารถมีบ้านมีรถได้แล้วนะครับแต่เป็นหนี้ไม่ผ่อนอยู่จ้ะเป็นหนี้แต่มีของครับเป็นหนี้แต่หาเงินใช้หนี้ได้ไม่ถือว่าเป็นหนี้ถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่มีของ
อันนี้กี่อย่างครับ5อย่างนะครับ50บาทไว้นะครับกับอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนำไปต่อยอดกันได้นะครับกับทุกอย่าง10บาทยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพยำร้านสุนะครับพิกัดก็ภายในโดมตลาดอินจาอมตะชลบุรี